อยากรู้ความคิดเห็นของจอนกับปั๊มน้องคิดว่าคำว่าสลิมมันยัง relevant อยู่ไหมมันเบาลงครับใช่ไหมเบาลงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีการคุยกันจริงๆคุยกับพี่ซี่ด้วยแหละมาดูคลิปสั้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยประเด็นที่มีการเมนชั่นเรื่องสลิ่มเรื่องอะไรต่างๆนานานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ตกลงกับพี่ซี่แล้วพี่ซี่ก็เห็นด้วยว่าเราต้องข้ามเรื่องนี้ไปแล้วว่ะมันเหมือนมันเอาแล้วจริงๆมันเอาแล้วจริงๆคือในสังคมเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันในแง่ของพิธีกรเราเองเราก็ต้องพยายามฝึกตัวเองด้วยนะเพราะเราก็รู้สึกกันจริงๆว่าแม้กระทั่งจะเอามาทำเป็นคลิปสั้นก็แบบไม่แล้วดีกว่าว่ะถ้าอย่างนี้เราควรฉลองไหมอะสักนิดนึงไหม ในประเด็นว่าแบบมันออกจากความคิดเราไปแล้วต้องแปลว่าสังคมมันเคลื่อนย้ายพี่พูดอย่างนี้มันก้าวหน้าขึ้นนะทุกเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่รู้สึกเซเลบมันมาใส่เสื้อสีส้มออกไปเลือกตั้งอะไรกันเยอะแยะมากมายในสิ่งที่แบบ7-8 ปีที่แล้วมันต้องอาศัยคนอย่างจอนอาศัยคนอย่างปามาใส่คนอย่างใครก็แล้วแต่ที่บุกเบิกมาทางด้านเนี้ยที่มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงอ่ะครั้งที่ผ่านมาพี่ไม่รู้สึกมันเป็นการความกล้าหาญอีกแล้วรู้สึกมันเป็นใครทำก็ได้ใครทำก็ได้และสบายใจที่จะทำมันแปลว่าสิ่งที่เราพยายาม drive กันมามิชชั่นที่อยู่สร้างมา7-8-9 ปีอ่ะมันได้เห็นผลแล้วโอ้โหครับผมถูกป่ะขอเสียงปรบมือเลยได้ไหมคุณผู้ชมขอเล่นตัวเองและคนดูด้วยคุณผู้ชมด้วยว่าคุณผู้ชมที่เราจะไม่ต้องพูดถึงสลิมอีกต่อไปแล้วคือวันนี้เราพูดวันสุดท้ายแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยพี่โอ๊ตจริงๆด้วยขอบคุณที่มา point out ตรงนี้มันเหมือนว่าเราเหมือนได้ graduate ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่มันรู้ล่วงไปละครับผมคุณผู้ชมสุดยอดครับสุดยอดคุณผู้ชมสนับสนุนเพื่อให้รางวัล4 รายโอ้โหคุณพิมพ์ถูกต้องขอบคุณค่ะขอบคุณคือพี่ก็สมัคร New York Times อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคือถึงจุดหนึ่งเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างครับพูดตรงๆอ่ะรู้สึกว่ากลับข่าวเยอะๆแล้วเราก็รู้สึกปวดหัวต้องพักบ้างอาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไปฟังสัมภาษณ์ New York Times เขาบอกว่ามันมีปัญหาการที่จะ convince ให้คนมา subscribe ยังไงอ่ะเศรษฐีคนที่ทำเงินได้ปีละแสนเหรียญกับอีเดือนละ5 บาท7 เหรียญ 7 เหรียญเนี่ยไม่ยอมจ่ายกันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไม่ตกจริงๆว่าทำไมถึงไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยพอพี่ได้ยินตรงนั้นปุ๊บแบบพี่ก็ยอมจ่ายไปเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องช่วยสถาบันนี้ให้อยู่รอดไปได้สถาบันสำนักข่าวนี้อยู่รอดไปได้ซึ่งความรู้สึกก็เดียวกันนั่นแหละอยู่อาจจะไม่ได้อยู่ Daily Topics ทุกวันไม่จำเป็นต้องทุกวันแต่ว่าวันใดวันหนึ่งที่มันไม่มีขึ้นมาเนี่ยยูจะเสียใจขนาดไหนถ้าวันหนึ่งไม่มี New York Times วันหนึ่งไม่มี Daily Topics เพราะฉะนั้นกด subscribe ใช่ผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ๊ตขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอแค่โกแก่เป็นครับผมได้ครับนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นรถไข่ปูมาให้ด้วยเลยฮะครับผมและอันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมรู้ดีก็คือว่าประสิทธิภาพในการทำข่าวอ่ะระหว่างตัว Daily Topic กับ New York Times เท่ากันเลยมันแทบจะแบบบางวันเราดูเราแยกไม่ออกเฮ้ยอันไหนNew York Times